สาวยูเครนคนนี้เธอได้บอกถึงเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้เธอลหลงไหลในเมืองไทยถึงขั้นได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยไปเที่ยวมาหลายประเทศในยุโรปแต่ในปี2017เธอได้ลองเที่ยวในเอเชียเป็นครั้งแรกซึ่งเธอก็ได้เลือกที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยหลังจากที่เธอได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเธอก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและบรรยากาศธ,ธรรมชาติของประเทศไทยที่สวยงามจนเธอนั้นต้องเดินทางกลับมาเที่ยวไทยถึง6ครั้งและในวันนี้เธอก็ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งที่7แล้วเธอตั้งใจที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะเธอลหลงไหลในความสวยงามของประเทศไทยซึ่งเธอจะพูดอะไรถึงประเทศไทยกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาสาวยูเครนคนนี้เธอก็กำลังนั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอบอกว่าตัวของเธอได้ย้ายมาจากยูเครนและมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาสเดือนแล้วแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเธอเพราะในก่อนหน้านี้เธอได้มาเที่ยวเมืองไทยหกครั้งแล้วโดยครั้งแรกที่มาถึงประเทศไทยเธอได้ไปเที่ยวที่เกาะสมุยเธอบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีบรรยากาศที่สวยงามมากทำให้เธอชื่นชอบและหลงไหลในเมืองไทย จากนั้นเมื่อเธอกลับยูเครนไปและได้มาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งเธอจึงเลือกมาเที่ยวที่กรุงเทพเพราะว่าอยากจะสัมผัสกับเมืองที่ทันสมัยอย่างกรุงเทพเธอมาอยู่ที่นี่ได้สีเดือนแล้วเธอบอกว่ารักประเทศไทยมากๆเธอยอมทิ้งบ้านเกิดและมาใช้ชีวิตในเมืองไทยเพราะเธอชอบทุกอย่างที่เป็นไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยวัฒนธรรมอาหารธรรมชาติมันน่าทึ่งมากๆ เธอหลงไหลกับทุกสิ่งในประเทศไทยในครั้งแรกที่เธอเลือกมาประเทศไทยก็เพราะว่าเธอเนี่ยได้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตชาวต่างชาติหลายคนที่ได้เดินทางมาที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนเป็นมิตรเป็นเมืองที่ปลอดภัยและสวยงามมากๆมันจึงทำให้เธออยากจะลองมาสัมผัสและได้มาที่นี่ครั้งแรกหลังจากที่ได้มาเที่ยวครั้งแรกเธอก็ติดใจและหลงไหลในเมืองไทยมากๆทำให้เธอได้กลับมาอีกครั้ง จนในปัจจุบันนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วที่เธอเดินทางมาที่นี่นอกจากนี้เธอก็ยังบอกอีกว่าประเทศไทย,เ,ยเป็นที่แรกที่เธอเดินทางมาในเอเชียเพราะเธอนั้นไม่เคยอยู่ในเอเชียมาก่อนเธอแค่อยากมาเที่ยวมาในสถานที่ใหม่ๆอยากจะรู้ว่าบรรยากาศในแถบเอเชียมันจะเป็นยังไงแต่ไม่คิดเลยว่าเมื่อเธอมาถึงที่ประเทศไทยจะทำให้เธอนั้นอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ที่กรุงเทพก็ยังมีร้านขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยมากมายอย่างเช่นชุดที่เธอกำลังใส่อยู่นี้เธอบอกว่าเธอซื้อที่กรุงเทพมันเป็นชุดที่สวยงามมากเธอจึงได้เลือกซื้อมันมาที่ประเทศไทยเนี่ยมีเสื้อผ้าที่ราคาถูกมากจากนั้นเธอก็ได้พูดต่ออีกว่าเธอมาอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้ทำงานอะไรเลยเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ5ปีที่แล้วเธอทำอาชีพฝ่ายขายในบริษัทไอที แต่ในตอนนี้เธอพักการทำงานและการหาเงินอาไว้ก่อนเพราะว่าสถานการณ์ในยูเครนมันเป็นสงครามมันค่อนข้างยากที่จะทำงานอยู่ที่นั่นเธอจึงได้ลาออกจากงานและย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งในตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจของเธอนั้นก็ดีขึ้นมากและในตอนนี้เธอก็กำลังคิดโปรเจกต์ที่จะทำอยู่ซึ่งก็คือโครงการสำหรับดูแลสุขภาพของผู้หญิงในตอนนี้เธอก็กำลังลดน้ำหนัก ไม่กินอะไรเลยดื่มแค่น้ำผลไม้เพื่อให้ได้หุ่นแบบที่ผู้หญิงทุกคนต้องการและเป็นต้นแบบให้ผู้หญิงทุกคนมีกำลังใจซึ่งนี่ก็เป็นโปรเจกต์งานในอนาคตของเธอจากนั้นเธอก็บอกว่าการที่ได้มาอยู่เมืองไทยมันทำให้ได้เจอกับเพื่อนๆชาวต่างชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่มาจากยูเครนประเทศของเธอหรือคนอื่นๆที่มาจากยุโรปเอเชียและประเทศอื่นๆ เธอนั้นรู้จักพวกเขาเพราะที่นี่ประเทศไทยทําให้เธอได้เจอเพื่อนและเธอก็ได้ย้ายโลเคชั่นจากร้านอาหารมาอยู่บนภูเขาที่เกาะพังงานที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจมากวิวสวยอากาศดีเธอบอกว่าเมื่อนานมาแล้วเธอเคยมาที่นี่และก็รู้สึกหลงรักที่นี่เลยเพราะที่เกาะแห่งนี้ทําให้เธอรู้สึกสบายใจการใช้ชีวิตที่เกาะพังงานแห่งนี้เธอบอกว่ามันชิลมากๆ ทุกอย่างสบายสบายไม่ต้องกังวลอะไรเลยเธอชอบการใช้ชีวิตที่นี่มันเปรียบเสมือนบ้านที่เธอจากมาในแต่ละวันก็แค่ใช้ชีวิตปกติที่นี่ไปเที่ยวไปกินข้าวแล้วก็ออกไปเดินเล่นดูบรรยากาศสวยๆเธอรู้สึกสนุกมากกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยและเธอก็ยังได้เล่นกีฬาอีกด้วยเข้าฟิตเนสทุกวันเธอบอกว่ามันทำให้สุขภาพร่างกายของเธอนั้นดีและแข็งแรงมาก นอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่ามีแบรนด์คนไทยเห็นเธอและได้ติดต่อมาให้เธอไปเป็นนางแบบให้กับแบรนด์แบ,นดแบรนด์หนึ่งซึ่งเธอนั้นก็มีหุ่นที่สวยมากพวกเขาอยากจะให้เธอถ่ายรูปกับเสื้อผ้าแบรนด์ของพวกเขาเธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่เธอจะได้เป็นนางแบบแต่สุดท้ายเธอก็ปฏิเสธพวกเขาไปจากนั้นเธอก็ได้พูดถึงเกาะพัง,งานว่าอะไรที่ทำให้เธอย้ายมาที่นี่ซึ่งเธอได้บอกว่าที่เกาะพัง,งานแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานที่โปรดของเธอเธอเคยมาเที่ยวที่นี่ในปี2017เธอรู้สึกหลงไหลในความสวยงามของบรรยากาศที่นี่มากจึงทําให้เธอกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเธอเลยเธอไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเพราะเธอไม่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่ก็มีคิดอยู่ว่าอาจจะย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพเพราะเธอนั้นต้องการอยู่ในเมืองหลวงเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและมีผู้คนมากมายแออัด แต่เธอบอกว่าเธอเพิ่งจะค้นพบบ้านส,สวยๆที่นี่ทำให้ในตอนนี้เธอมีความคิดว่าจะอยู่ที่นี่ไปสักพักก่อนที่จะย้ายไปที่อื่นผู้คนที่นี่น่ารักมากๆและเป็นกันเองที่สุดมันทำให้เธออยากจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเธอมีเพื่อนมากมายที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนรู้จักกันแต่เธอนั้นสามารถที่จะหาเพื่อนได้าจากการเดินไปที่ชายหาดและพูดคุยกับคนแถวนั้นซึ่งพวกเขาก็เป็นมิตรกับเธอมากมาก ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยพวกเขาเนี่ยยิ้มเก่งและแนะนำแต่สิ่งดีๆให้กับเธอเธอชอบวัฒนธรรมของคนไทยชอบการไหว้สวัสดีและชอบอาหารที่นี่อาหารไทยนั้นอร่อยมากที่เกาะพัง,งานแห่งนี้อากาศและบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกดินที่นี่สวยมาก และมีคนมากมายอยู่ชายหาดที่นั่งดูพระทย์ตกดินที่นี่มีคนดีๆมากมายรอบตัวเธอทำให้เธอเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและไม่กังวลเกี่ยวกับอันตรายนอกจากนี้ที่เกาะพะงันก็ยังมีปาร์ตี้มากมายแทบทุกคืนถ้าคุณเนี่ยจะออกไปเต้นรำก็สามารถเดินเล่นและเต้นรำที่ชายหาดได้หรือถ้าคุณหิวที่นี่ก็มีตลาด และขายอาหารให้กับคุณตลอดเวลามันเป็นอะไรที่ดีมากๆและสะดวกสบายสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างเธอนอกจากนี้ที่เกาะพะงันก็ยังมีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เดินสำรวจป่าด,ด้วยหากคุณต้องการที่จะผจญภัยที่นี่ก็มีกิจกรรมทุกอย่างให้กับนักท่องเที่ยวได้ทำจากนั้นเธอก็บอกว่าหากคุณมาที่นี่คุณก็จะเจอและก็เห็นกับธรรมชาติแบบนี้ธรรมชาติที่สวยงามข้างหลังเธอ คุณสามารถที่จะขึ้นมาที่นี่ได้โดยการเดินผ่านป่าขึ้นมาบนภูเขาแต่ทางเดินนั้นค่อนข้างที่จะลำบากนิดหน่อยซึ่งมันก็สนุกดีสำหรับเธอเธอบอกว่ามันคุ้มค่ากับการที่พยายามเดินขึ้นมาที่นี่และได้มาเห็นวิวบรรยากาศสวยๆแบบนี้นอกจากนี้เรายังสามารถเดินผ่านป่าไปยังอีกส่วนหนึ่งได้ เธอบอกว่าที่นั่นเนี่ยจะมีปาร์ตี้งานเลี้ยงอาหารให้กับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมซึ่งจะเปิดทุกวันเสาร์เราต้องเดินผ่านป่าข้างล่างนี้ไปเมื่อไปถึงจะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่นั่นสูงพอๆกับตรงนี้เธอบอกว่ามันสวยมากและมีน้ำตกด้วยแต่ในเดือนนี้เป็นหน้าแรงทำให้อาจจะไม่มีน้ำตกแต่พอเป็นหน้าฝนน้ำตกที่นี่มันน่าอัศจรรย์มากๆเพราะว่ามีน้าเยอะ เราสามา <ged bubble> รถที่จะกระโดดลงไปเล่นน้ําได้และยังสามารถยืนให้น้ําตกเนี่ยตกลงมาบนหัวเราได้ด้วยเธอบอกว่าที่นี่มันสุดยอดมากเพราะมีธรรมชาติมากมายรอบตัวการอยู่ที่นี่มันให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและเธอก็ยังได้พูดถึงการเดินทางที่เกาะพังงานแห่งนี้ เธอบอกว่าที่นี่เนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกสบายเพราะที่เกาะแห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์ให้กับนักท่องเที่ยวเช่าขับไปรอบๆเกาะด้วยและเธอก็ตื่นเต้นมากๆเวลาที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปรอบๆเกาะเพื่อชมบรรยากาศที่สวยงามที่นี่ที่นี่เนี่ยสวยงามจริงๆเธอสามารถที่จะขี่ชมบรรยากาศที่นี่ได้ทั้งวันเธอชอบที่นี่มากและเธอก็รู้สึกดีที่ในวันนั้นตัดสินใจเลือกเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นประเทศแรก โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวยูเครนที่ได้ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยเพราะหลงไหลในความสวยงามของประเทศไทยตั้งแต่มาเที่ยวครั้งแรกซึ่งประเทศไทยนั้นก็มีหลายสิ่งที่สวยงามและรอให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสหลายคนที่ได้มาเมืองไทยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมืองไทยนั้นสวยงามมากบางคนถึงขั้นย้ายมาอยู่ที่นี่เหมือนกับสาวยูเครนคนนี้ที่เธอได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ในประเทศไทย สำหรับเรื่องราวของสาวยูเครนคนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโดยในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยอีกและพูดถึงประเทศไทยนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ